นี้ปิ่นจะพาไปซื้อรถกันค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรตามมาดูค่ะเรามาถึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรถกันค่ะและนี่ก็คือรุ่นที่ปิ่นจะพามาซื้อวันนี้นะคะจะเป็นรุ่น BMW X1 นะคะปี2018เป็นตัว M Sport ด้วยค่ะเดี๋ยวรอลูกค้าเอากุญแจมาให้นิดนึงนะคะระหว่างรอนะคะเดี๋ยวปิ่นพาชมรอบๆตัวรถกันก่อนเลยนะคะเดิมๆสวยเลยค่ะรุ่นนี้นะคะได้ชุดแต่ง M Sport จากโรงงานนะคะแล้วก็ล้อเนี่ยก็เป็นล้อ M นะคะจากโรงงานเลยค่ะพอดีลูกค้ามาพอดีเลยค่ะเดี๋ยวขอไปเอากุญแจกับลูกค้าก่อนนะคะนี่ค่ะได้กุญแจมาจากลูกค้าแล้วนะคะรุ่นนี้จะเป็นตัว M Sport นะคะกุญแจก็จะเป็นลาย M Sport แบบนี้ค่ะข้างในรุ่นนี้จะเป็นตัว M Sport นะคะพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นตัว M Sport นะคะคันนี้เนี่ยวิ่ง 114,330 กิโลนะคะก็ถือว่าไม่เยอะนะคะแล้วก็ภายในก็ค่อนข้างใหม่มากๆเลยค่ะนี่ค่ะหน้าจอนะคะใหม่มากๆเลยค่ะพลาสติกเนี่ยลูกค้ายังไม่ได้แกะจากโรงงานมาเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรถปี2018นะคะจอตัวนี้ต้องเป็นจอทัชสกรีนได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปลองขับรถลูกค้ากันนะคะเดี๋ยวเราขอลองขับนิดนึงค่ะว่าช่วงลงช่วงล่างเป็นยังไงนะคะโอ้ขับดีเลยค่ะสวยขนาดนี้ไม่ซื้อได้ไงคะเดี๋ยวปิ่นไปจ่ายตังค์โอนเงินให้ลูกค้านะคะแล้วก็เจอกันที่รถบ้านคุณปิ่นนะคะสวัสดีค่ะ